สวัสดีทุกท่านนะครับก็ตอนนี้ก็เป็น EP ที่3นะครับเรื่องของ Ancova นะครับโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับพี่เซยนะครับสวัสดีครับพี่เซยได้ยินแล้วนะครับโอเคนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะครับสักครู่นะครับครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับอย่างเป็นทางการครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่3แล้วนะครับเรื่อง Analysis ofcovariance นะครับเราที่มาที่ไปของคลิปนี้นิดนึงนะครับคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นการต่อยอดจากเมื่อวานนะครับที่เราพูดถึงเรื่องของ analysis of variance หรือ ANOVA นั่นเองนะครับซึ่งวันนี้จะยกตัวอย่างว่าทำไมเราจึงต้องใช้ analysis of covariance นะครับผมให้ดูข้อมูลเบื้องต้นนิดนึงนะครับอันนี้สมมุติว่านี่คือผลการเปรียบเทียบเจตคติระหว่างการเรียนรู้นะครับ3วิธีวิธีที่1คือวิธีธรรมชาติเหมือนเดิมนะครับวิธีที่2คือวิธีแบบประสาทหรือคาสเซิลวิธีแบบที่3ก็คือวิธีแบบร่วมมือรวมพลังนะครับโดยปกตินะครับผลการวิเคราะห์ที่เราทดสอบด้วย one way ANOVA นะครับเราก็จะเป็นการเปรียบเทียบตัวค่าเฉลี่ยระหว่างตั้งแต่2กลุ่มขึ้นไปใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเราลองมาดูข้อมูลชุดนี้นิดนึงครับถ้าเราเห็นมีนแบบนี้นะครับเราเห็นอะไรบ้างไหมครับเราจะเห็นว่าเอ๊มีนทั้ง3กลุ่มหรือทั้ง3วิธีที่ได้ออกมานะครับมีค่าค่อนข้างใกล้เคียงกันนะครับมีค่าค่อนข้างใกล้เคียงกันเห็นไหมครับกลุ่มที่1มีนอยู่ที่ 4.25 นะครับกลุ่มที่2มีอยู่ที่ 4.28 กลุ่มที่3มีอยู่ที่ 4.31 ทั้งที่จริงถ้าเราเชื่อว่า3วิธีนี้นะครับเป็นวิธีการที่น่าจะส่งผลต่ออะไรครับส่งผลต่อความแตกต่างระหว่างเจตคติของคนที่เรียนทั้ง3วิธีนี้ใช่ไหมครับซึ่งถ้าเราเชื่อแบบนี้แล้วผลที่วิเคราะห์ออกมากลายเป็นแบบนี้เนี่ยแสดงว่ามันคงมีปัญหาเกิดขึ้นนะครับปัญหานั้นคืออะไรนะครับโดยทั่วไปนะครับก็น่าจะเป็นเรื่องของตัว intervention ซะมากกว่านะครับแต่ในที่นี้เราขออนุญาตสมมุติว่า intervention ที่ใส่ไปไม่มีปัญหานะเป็น intervention ที่ดีจริงๆนะครับแต่ทำไมผลการวิจัยจึงเป็นเช่นนี้นะครับเขาเชื่อว่าที่ผลการวิจัยออกมาเป็นเช่นนี้เนี่ยหรือพูดง่ายว่ามันไม่น่าจะซิกครับเราลองทดสอบดูก็ได้นะครับถ้าทดสอบด้วย ANOVA เนี่ยเราจะได้ค่า F ประมาณเท่านี้ 1.62 ส่วน P อยู่ที่จุด21ซึ่ง P อยู่ที่จุด21ก็คือมันมากกว่าจุด05แสดงว่าตัวนี้ไม่ซิกถ้าเราสรุปแบบนี้เราจะตอบว่าทั้ง3วิธีนี้ไม่แตกต่างกันนะแต่ในความเป็นจริงผมเชื่อว่าเราทุกคนถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยเรารับไม่ได้นะครับแสดงว่าในงานนี้จริงๆอาจจะมีตัวแปรแทรกซ้อนที่เราไม่ได้ควบคุมนะครับหรือเราควบคุมไม่ได้นะครับวิธีทางแก้ก็คือเอาตัวแปรแทรกซ้อนตัวนั้นมาเป็นโคเวเรียนซ์ครับนะครับการที่เอาตัวแปรแทรกซ้อนเป็นโคเวเรียนซ์แล้วมาวิเคราะห์ใหม่เราเรียกเทคนิคนี้ว่า analysis of covariance หรือ ANCOVA นั่นเองเห็นภาพไหมครับเราจะเรียกตรงนี้ว่าเป็น ANCOVA เมื่อเราทำการวิเคราะห์แบบ analysis of covariance นะครับตัวโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะทำการขจัดความแปรปรวนของตัวแปรแทรกซ้อนออกนะครับแล้วก็จะคำนวณมีนขึ้นมาใหม่ให้เรานะครับเห็นไหมครับพอคำนวณมีนขึ้นมาใหม่สิ่งที่เราจะพบเห็นก็คือว่าเอ๊ะค่ามีนที่ได้ตรงเนี้ยมันน่าจะมีความแตกต่างกันแล้วนะครับวิธีการเดิมๆคือ 4.10 ใช่ไหมวิธีการแบบใหม่คือ 4.30 แล้วก็ไอ้รวมมือรวมพลังก็ 4.33 เห็นไหมแสดงว่ามันน่าจะแตกต่างกันนะพอทดสอบด้วย ANCOVA คำตอบที่ได้ก็จะได้ประมาณนี้นะ F ANCOVA อาจจะได้ประมาณ 2.53 P อยู่ที่จุด02ครับค่า P นี่น้อยกว่าจุด05ก็แสดงว่ามันน่าจะมีความแตกต่างกันเกิดขึ้นนะครับ
น่าจะมีความแตกต่างกันเกิดขึ้นนะครับตัวแปรแทรกซ้อนที่เราไม่ได้ควบคุมครับหรือเราควบคุมไม่ได้น่าจะมีความแตกต่างกันเกิดขึ้นซึ่งนะครับวิธีการแบบนี้เนี่ยพอเราทำเราพบว่าเออมันน่าจะต่างกันจริงๆใช่ไหมครับอย่างเนี้ยครับเราเวลาเราเขียนแปรผลเราจะเขียนยังไงซ้ำเราจะเขียนง่ายๆครับมันมีทริคนิดเดียวครับเราก็พูดเหมือนเดิมเลยปกติเราก็จะพูดถึงเรื่องของผลการเปรียบเทียบเรื่องอะไรในที่นี้อาจจะเป็นเจตคติต่อการเรียนตัวนี้เมื่อควบคุมตัวแปรแทรกซ้อนที่ชื่อว่าอะไรนะครับได้ค่าสถิติทดสอบ f เท่ากับ 2.53 p เท่ากับ 0.02 จึงสรุปได้ว่าการฝึกทั้ง3วิธีการฝึกทั้ง3แบบนะครับทำให้เจตคติแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นะครับแล้วเราก็ทำการทดสอบภายหลังด้วยอะไรก็ว่ากันไปและผลก็จะพบว่าคู่ใดบ้างที่มันแตกต่างกันนะครับตรงนี้ย้ำอีกนิดนึงครับเทคนิคการเขียนแปรผลเขียนง่ายๆครับเขียนเหมือนแอนโนวาเป๊ะเพียงแต่ว่าจะต่อท้ายตรงนี้นิดเดียวครับว่าเมื่อควบคุมตัวแปรแทรกซ้อนอะไรนะครับแล้วเวลาเรารายงานผลนะครับเราจะไม่รายงานมีนตัวเดิมแต่เราจะรายงานมีนตัวที่ถูกควบคุมตัวแปรแทรกซ้อนแล้วนะครับก็คือมีนตัวสีขาวตัวนี้นะครับอันนี้ก็คือหลักการของการวิเคราะห์ตัว analysis of covarianceถึงตอนนี้แล้วผมเชื่อว่าหลายคนสงสัยว่าแล้วถ้าเกิดเราทำจริงจะเป็นอย่างไรนะครับก็ไม่ต้องห่วงนะครับเอาไฟล์เดิมที่ผมเคยให้ไว้ที่ชื่อว่า Analysis ANOVA PP นะครับเอามาวิเคราะห์ตามได้นะครับแต่เทคนิคของการวิเคราะห์ ANOVA คือตรงนี้นะครับเราจะต้องเข้าไปที่คำว่า Analyze นะครับและเราจะต้องเลือกว่า General Linear Model ต้องเลือกตัวนี้นะครับที่เป็นคำว่า General Linear Modelนะครับแล้วจึงเลือกคำว่า univariate analyze general linear model univariate เราจะได้หน้าต่างแบบนี้นะครับเราจะได้หน้าต่างแบบนี้ซึ่งหน้าต่างแบบนี้ถ้าเรามองแค่ครึ่งบนเราจะพบว่ามันก็ไม่ต่างอะไรกับการทำ ANOVA ใช่ไหมครับแต่สิ่งที่มันแตกต่างก็คือมันจะมีช่องเพิ่มอีกค่อนข้างเยอะนะครับแต่เราดูเอาที่เข้าใจก่อนว่าวิธีการใส่แต่ละช่องเราจะใส่อย่างไรนะครับง่ายๆครับจำง่ายๆครับตัวแปรตามสมมติผมต้องการเปรียบเทียบเจตคติผมเข้าตัวแปรตามนะครับใส่เข้าไปนะครับระหว่างกลุ่มการเรียนทั้ง3วิธีก็เอากรุ๊ปใส่เข้าไปตรงนี้นะผมจะต้องใส่ในช่องของ fix factor นะครับโดยส่วนใหญ่เราจะใส่ในช่องของ fix factor เพราะอะไรเพราะว่าตัวแปรที่เราใส่เข้ามาเนี้ยที่เป็นการจัดกลุ่มเนี้ยมันเป็นการจัดกลุ่มโดยเราเป็นคนเลือกวิธีการนะครับเราไม่ได้ใช้การสุ่มนะครับเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ใส่ก็คงต้องใส่ในช่องของ fix factor ถ้าเราใส่แค่2ช่องบนนี้ตรงนี้จะเรียกว่า ANOVA แต่เมื่อมีตัวแปรแทรกซ้อนของเรานะครับ covariate ของเราอย่างเช่นเป็นแบบ BPAR คือการมีส่วนร่วมก่อนที่จะเข้าร่วมกิจกรรมนะครับถ้าเราเอาตัวนี้ครับเป็นตัวแปรที่เป็น continuous นะใส่เข้าไปในช่อง covariate ตรงนี้ครับเราจะเรียกเทคนิคนี้หรือหลักการนี้ว่าANOVA หรือ analysis of covariance นั่นเองนะครับท่านอาจจะสงสัยว่าเอ้ยแล้วถ้าเรามี covariance 2ตัวล่ะนะครับเราใส่เข้าไปในช่องไหนก็ต้องใส่เข้าไปในช่อง covariance อีกตัวนึงตรงนี้ก็ยังเรียกว่า analysis of covariance เหมือนกันนะครับ3ตัวก็ได้ครับ4ตัวก็ได้ก็ยังคงเรียก analysis of covariance นี่ก็คือเทคนิคหรือหลักการของมันนะครับพอเราใส่เข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราเลือกตรงคำว่า option นะสังเกตง่ายๆนิดนึงครับพอเราใส่ covariate เข้าไปตรงนี้ครับ post hoc จะจางหายไปก็แสดงว่าการทดสอบภายหลังด้วยวิธีปกติจะไม่มีนะเพราะคุณมีใส่ covariate ไปแล้วนะครับคุณจะต้องเข้ามาเลือกตรงนี้นะพอเข้าไปที่คำว่า option นะครับตัวที่เราต้องขออย่าง display ตัวแรกคือ descriptive มันก็จะแสดงค่าเฉลี่ยนะครับส่วน homogeneity test ก็เป็นการทดสอบความแปรปรวนนะครับและตัวนี้ครับที่เขียนว่า display meanติ๊กตัวแปรกรุ๊ปของเราใส่เข้าไปครับแล้วก็ติ๊กเครื่องหมายถูกคำว่า compare main effect นะครับตรงนี้เองจะทำให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์แสดงค่า mean หลังจากที่ถูกขจัดความแปรปรวนของตัวแปรแทรกซ้อน covariate ออกไปนะครับหลังจากนั้นเราก็จะกดโอเคไอ้ continue และโอเคนะจะได้คำตอบหน้าตาแบบนี้ตารางแรกตรงนี้ก็คือ mean ปกตินะครับ mean ปกติกลุ่มที่1เรียงกันเนทีฟเป็นอย่างไร 4.26 นะ
เรียนกับ secondary เป็นไงครับ 3.52 เรียนกับคนไทย 3.396 ก็เป็น 3.40 นะครับเราก็จะเห็นแล้วแต่ตารางนี้เราจะไม่ดูนะครับเราจะดูตัวนี้นะครับอีกตารางหนึ่งนะครับตารางที่ข้างล่างเขียนว่า covariate appearing in the model are evaluated at the following value b par เท่ากับเท่าไหร่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นค่าที่เราจะต้องนำมากรอกในการวิเคราะห์นะครับเวลารายงานมีนก็จะรายงานตัวนี้นะครับแต่เราจะเขียนใต้ตารางแบบนี้เลยนะเป็นมีนที่เกิดจากการขจัดโคเวริเอตแล้วนะครับแล้วเราก็จะมาดูผลการทดสอบตรงนี้นะครับเวลาผลการทดสอบออกมายาวๆไม่ต้องตกใจครับดูช่องเดียวครับงานนี้เราเปรียบเทียบกรุ๊ปใช่ไหมครับดูกรุ๊ปเห็นไหมตำแหน่งแถวกรุ๊ปได้ F เท่ากับ 23.515 6เท่ากับจุด000แสดงว่าอะไรครับก็แสดงว่ามันน่าจะมีความแตกต่างกันใช่ไหมครับผมเอาปากกาเขียนให้ดูนี่ครับตัวกรุ๊ปเห็นไหมนะครับเห็นไหมครับตรงนี้ครับได้ค่า F เท่านี้ค่า F แต่เท่านี้ก็แปลว่าซิกนะครับซิกก็แปลว่ามีค่าเฉลี่ยอย่างน้อย1คู่ที่มันแตกต่างกันตรงนี้เห็นไหมครับซึ่งนะครับถ้าเราดูนะครับผมว่าเราก็พอมองออกว่าถ้าคู่ที่แตกกันก็น่าจะเป็นของ Native กับไทยเห็นไหมครับเห็นไหม Native กับอะไรครับกับไทยนะแต่อย่าลืมครับเรายังมี Assumption ที่ต้องรายงานอีกใช่ไหมครับ Assumption นั้นคืออะไรครับทดสอบความแปรปรวนเหมือนเดิมเลยไหมครับก็ยังเป็นทดสอบความแปรปรวนเหมือนเดิมเห็นไหมผลการทดสอบความแปรปรวนนะครับได้ค่า F เท่ากับเท่าไหร่ครับ2.145 c เท่ากับจุด124 c เท่ากับจุด124แปลว่าค่าซิกมันมากกว่าจุด05ก็แปลว่าต้องยอมรับ HO HO ของการทดสอบ equality of variance ตรงนี้นะครับมันก็คือความแปรปรวนไม่แตกต่างกันนั่นเองนะครับและตัวที่เราเลือกนะครับจริงๆแล้วตัวนี้คือสำคัญมากถ้าใครทำ ANCOVA analysis of covariance นะครับตัวนี้ครับแนะนำครับคุณต้องทำให้มัน not sick แบบนี้ครับเพราะมันไม่มีสติในกรณีที่ความแปรปรวนไม่เท่ากันนะนะอันนี้ก็คือจุดสำคัญเหมือนกันของคนทำ ANCOVA นะครับผมเรามาดูครับพอรายงานเสร็จเรียบร้อยปุ๊บมันก็จะรายงานค่าเฉลี่ยแบบนี้ซึ่งก็เหมือนกันเลยใช่ไหมครับนะครับเหมือนกับที่ตอนทำ ANOVA ที่เป็นการทดสอบภายหลังนะครับตรงนี้เราก็สามารถเปรียบเทียบได้ไหมครับอย่างนี้แปลว่าอะไรครับกลุ่มระหว่าง nativeกับ secondary นะครับ sig นะครับพอมีดอกจันตรงนี้หรือตรงนี้ค่า sig ตรงนี้มันน้อยกว่าเท่าไหร่ครับน้อยกว่า 0.05 นะครับ native กับไทยก็ sig ครับก็คือแตกต่างกันครับนะครับส่วน second กับไทยไม่ต้องดูครับตัวเดียวกันนะครับแต่โทษใครจะ second native ไม่ต้องดูครับแต่ second กับไทยตัวนี้ครับเห็นไหมไม่มีดอกดาวซิกไหมครับไม่ซิกเพราะฉะนั้นงานนี้จึงสรุปง่ายๆครับว่าผลการเปรียบเทียบนะครับความแตกต่างระหว่างวิธีการสอน3วิธีเมื่อขจัดตัวแปรแทรกซ้อนที่ชื่อว่า B พาออกไปปรากฏว่าเจตคติมันแตกต่างกันใช่ไหมครับโดยคู่ที่แตกต่างกันก็คือกลุ่มที่เรียนด้วย Native ครับกับกลุ่มที่เรียนด้วย Secondary แล้วก็กลุ่มที่เรียนด้วย Native กับกลุ่มที่เรียนด้วยไทยนะครับในขณะที่กลุ่มที่เรียนด้วย secondary กับกลุ่มที่เรียนกับคนไทยเนี่ยให้ผลที่ไม่แตกต่างกันนะครับนี่ก็จบเรื่องของ analysis of covariance แล้วนะครับท่านใดมีคำถามสอบถามได้เลยนะครับจะทยอยตอบคำถามให้เลยครับถ้ายังไม่มีคำถามตอนนี้นะครับจะย้ำอีกนิดนึงครับสิ่งที่สำคัญคือตรงนี้นะครับเวลาคนที่ทำ ANCOVA หรือ Analysis of Covariance ตรงนี้นะครับสิ่งที่สำคัญก็คือผลการทดสอบ Equality of Error Variance ตรงนี้นะครับจะต้อง Not Sig นะครับตรงนี้ครับสิ่งที่สำคัญคือจะต้อง Not Sig ครับถึงจะไปต่อได้นะครับอันนี้คือเรื่องสำคัญนะครับต้อง not sick นะครับ
ถ้าไม่นอสติกไปต่อไม่ได้นะครับแล้วท่านจะถามว่าถ้าเกิดว่าแล้วตัวเนี้ยมันเกิดซิกล่ะจะทำอย่างไรอันนี้เป็นเรื่องสำคัญว่าถ้าตัวนี้ซิกจะทำอย่างไรนะครับตอบท่านทันทีเลยถ้าซิกเนี่ยก็คงต้องทำใจนะครับทำใจมันทำอะไรมากกว่านี้ไม่ได้นะครับมันก็ไม่สามารถตอบได้ว่าคู่ไหนที่มันแตกต่างกันนะครับอาจจะต้องไปคำนวณด้วยวิธีการอื่นนะครับอันนี้ก็จะเป็นปัญหาสำคัญเหมือนกันนะครับแต่เทคนิคการทำคือตรงนี้นะครับแบบนี้ถ้าแต่ถ้าท่านมีบอกว่าอาจารย์สมมุติเรามีตัวแปร2ตัวเรามีไอตัวแปรเพศอีกตัวนึงอยู่นี้นะเอาตัวแปรเพศหรือตัวแปร A เนี่ยในที่นี้คือ ADV ที่เป็นกรุ๊ปใส่เข้าไปตรงนี้สมมุตินะผมเอา ADV ใส่เข้าไปตรงนี้สถิติตัวนี้มันเรียกว่าอะไรเนี่ยนะครับคำตอบง่ายๆคือ two way ครับพอมีตัวแปร free factor 2ตัวก็เรียกว่า two way อาจจะได้ตัวนี้ว่า two way ANCOVA แบบนี้นะครับซึ่งก็จะเป็นการใช้สถิติขั้นสูงถัดไปนะครับแต่ว่าคราวนี้เราไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้นะครับต่อไปสัปดาห์หน้าวันพรุ่งนี้นะครับเราจะพูดถึง MANOVA ก็ลองติดตามชมดูนะครับสำหรับวันนี้ถ้าเกิดไม่มีคำถามใดก็ขออนุญาตจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับแล้วเราก็พบกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ